ี๋ยวผมจะทดสอบนะครับซิมเทพแม็กสปีดนะครับตอนนี้ผมจะลองเทสไปนะครับมีเทสไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะวันนี้ผมมีซิมเทพทอและซิมเทพแม็กสปีดนะตัวนี้จะเป็นซิมเทพทอนะก็มีการเอาไปติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซิมเทพแม็กสปีดนะ60กิกะไบต์นะเดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องสปีดแล้วก็มาบอกว่าอะไรมันคุ้มค่ากว่ากันนะแล้วก็ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับอยากให้กำลังใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดของซิมเทพแม็กสปีดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ถึง60กิกะไบต์ต่อเดือนนะครับนาน1ปีนะครับความไวสูงสุดของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะอยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็หากใช้ครบตามโควต้าเนี่ยเน็ตจะคงที่อยู่ที่128 kbps นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเมื่อเริ่มเดือนใหม่แล้วเนี่ยก็จะได้60กิกะไบต์นะก็จะไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะตามสเปคเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ได้ครั้งละ15นาทีนะครับสามารถใช้ตัวฟรีก็คือ True ID แล้วก็แพ็กเกจ Unlimited เนี่ยได้85ช่องนะก็อันนี้ต้องไปลองดูกันนะระดับ SD เนี่ยไม่อั้นเลยนะยกเว้นหนังที่เป็นพรีเมียมต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะแล้วก็ข้อดีของตัวนี้อีกอันนึงก็คือเป็น Wi-Fi ฟรีที่เป็น True Wi-Fi ตลอด1ปีเลยนะถ้าคุณเจอฮอตสปอตที่เป็นของ Wi-Fi ของ True เมื่อไหร่คุณก็เชื่อมต่อได้เลยนะแต่ก็มีข้อด้อยนิดนึงก็คือ60 GB ต่อเดือนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ cover กับการใช้1เดือนเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะแล้วก็จะมาบอกทริคว่าเราจะทำยังไงนะให้เราไม่ใช้เกินละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยครับก่อนใช้งานซิมนะครับต้องไปลงทะเบียนที่ศูนย์ True Shop ก่อนนะครับให้เรียบร้อยแล้วถึงจะใช้ซิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบซิมเทพแม็กสปีดนะครับที่ Big C เพชรเกษมนะซึ่งมันก็จะแถวหนองแขมแหละจะลองทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงนะความเร็วว่ามันตกไหมหรือว่ามันได้เท่าไหร่นะเพราะว่าก็เคยทดสอบอยู่หลายพื้นที่อยู่เหมือนกันนะนะเอาไปว่าเราก็เทสให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะวิ่งไปได้สักประมาณ 7-8-9 นะสำหรับตัวซิมเทพแม็กสปีดตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของอัปโหลดแล้วกันนะว่ามันได้เท่าไหร่นะก็ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าๆนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนาะออกมาได้ประมาณสัก9เมกแล้วก็18เมกนะโดยรวมนะก็ถือว่ามันก็ใช้ได้นะแต่บางทีพอเทสบางครั้งสปีดมันก็ตกเหมือนกันนะแต่ผลโดยรวมก็เป็นที่น่าพอใจนะสำหรับซิมเทพแม็กสปีดนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับซิมเทพแม็กสปีดนะครับตอนนี้ผมจะลองเทสไปนะครับมีเทสไปครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทสอีกทีหนึ่งนะโอเคให้เห็นกันเลยว่าตัวซิมเทพแม็กสปีดเนี่ยที่ผมอยู่ที่สวนรถไฟอยู่นะตอนนี้ผมมาออกกำลังกายนิดนึงนะโอเคสปีดของการอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16นะครับส่วนอัปโหลดเนี่ยอาจจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ก็อัปโหลดอยู่ได้10เมกนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยแหละมันอาจจะไม่ได้ได้ความเร็วที่สูงสุดที่30เมกะบิตเปอร์เซกนะตามสเปคแต่ถามว่าใช้งานได้ในความเร็วระดับนี้ในส่วนของซิมเทพแม็กสปีดผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเทสอื่นๆกันต่อนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยนะสำหรับซิมเทพทอนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมือถืออีกเครื่องนะโอเคเดี๋ยวเทสสปีดให้ดูนะตอนนี้อยู่ที่สวนรถไฟนะโอเคมุมคนละมุมกันนะครับที่กับเมื่อกี้นี้เทสนะเรามาเทสดูว่าซิมเทพทอเนี่ยจะได้สปีดเท่าไหร่นะเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงนะเพราะว่ามันมีนกนะครับโอเคได้อยู่ที่ประมาณ6เมกนะครับส่วนข้างนอกนะครับส่วนอัปโหลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ15ผมว่าความเร็วไม่แตกต่างกันเลยนะสำหรับซิมเทพทอและแม็กสปีดเนี่ยเอาจริงๆเลยนะเท่าที่ใช้ดูนะเพราะว่ามีทั้ง2ซิมอยู่นะตอนนี้ผมว่าไม่แตกต่างกันเลยนะในเรื่องของการเล่นเฟซหรือว่าโซเชียลหรือว่า
YouTube นะเมื่ออยู่นอกสถานที่แบบนี้เนี่ยเอาไปว่าเนี่ยความเร็วเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่ด้วยนะอันนี้ผมก็มาเทสให้ดูสำหรับตำแหน่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันใช้งานได้ปกติแล้วก็ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยแล้วก็ในส่วนของพวก MRT ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับส่วนใครจะซื้อแบบไหนก็ลองไปพิจารณากันเองแล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนะครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับซิมเทพ Max Speed นะครับจากการลองดู YouTube ประมาณ1ชั่วโมงนะครับมีการใช้ Data ของเน็ตไปเนี่ยประมาณ 3-400 เมกนะโดยประมาณนะเมื่อเปิดดูคลิปบน YouTube ไปแล้ว1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยหากโควต้าของเราเนี่ย60 GB ต่อเดือนเนี่ยที่สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้เนี่ยอาจจะหมดก่อนนะครับหากคุณใช้ซิมเทพ Max Speed นะครับสรุปแล้วหากคุณเป็นคนเล่นเกมด้วยแล้วก็ฟังเพลงบนจุกดู YouTube เล่นโซเชียลแล้วก็เล่นเฟซหรือว่าอ่านไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแบบความเร็วสูงสุดนะซึ่งถ้าดู YouTube นี่บอกได้เลยว่ามันหมดเร็วแน่นอนนะครับซึ่งจะถูกปรับลดความเร็วไว้ก็จะทำให้เน็ตคุณช้าลงซึ่งหากเฉลี่ยแล้วเนี่ย30วันเนี่ยคุณสามารถใช้แบบ Max Speed ได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ2 GB เท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยควรเลือกเป็นซิมที่ให้ลิมิตแบบว่าคงที่ดีกว่านะไม่ว่าจะเป็นซิมเทพทรอนะซึ่งก็รีวิวไว้ในช่องแล้วนะก็จะให้ความเร็วที่ไม่ได้ปรับลดสปีดนะครับหรือว่าจะเป็นซิมโคตรเทพของ AS ก็ได้นะก็เป็นซิมรายปีเหมือนกันนะก็เป็นอีกตัวเลือกให้คุณได้เลือกใช้นะครับจากประสบการณ์การใช้งานนะครับความเร็วของระหว่างซิมเทพทอและซิมเทพ Max Speed เนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบน YouTube หรือว่าโซเชียลมีเดียนะครับเล่น LINE อ่านเฟซเนี่ยแทบจะโหลดเร็วพร้อมๆกันหรือพอๆกันเลยนะมันไม่มีผลแบบทางด้านความรู้สึกเลยนะแม้ว่าจะเป็นช่วงของการใช้โควต้า60 GB ซึ่งจะเป็นลิมิตที่แบบว่าสูงสุดนะก็ไม่ได้แตกต่างกับซิมเทพทอเลยนะแนะนำว่าก็2ตัวนี้ผมว่ามันใกล้เคียงกันแล้วแต่มันจะแตกต่างกันที่ตรงการลิมิตของโควต้านั่นเองนะสำหรับตัวซิมเทพ Max Speed 60 GB นะครับก็อันนี้ก็เป็นการสรุปโดยที่ผมมีซิมทั้ง2อันนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ซิมเทพ Max Speed นะครับผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะสำหรับที่จะช่วยป้องกันการใช้เกินนะลิมิตก็สามารถเข้าไปเซตในส่วนของซิมการ์ดคู่และเซลลูลานะมือถือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะผมใช้เป็น Realme นะครับก็น่าจะคล้ายๆกับ Oppo นะครับแต่ทุกยี่ห้อน่าจะมีการเซตติ้งได้แบบนี้นะก็เข้าไปที่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับก็คือเริ่มต้นของเราเนี่ยเราก็ไปเซตอินเทอร์เน็ตให้เป็นซิมเทพ Max Speed แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานของเซลูล่านะก็คือตัวแพ็คเกจโมบายของเรานะก็ให้ไปเลือกนะครับตัวเตือนการใช้ข้อมูลรายวันนะครับแนะนำว่าให้เซตเป็นสัก1 GB ก็ได้นะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่เกิน2 GB ต่อวันนะจะได้ไม่เกินลิมิตนะครับเพราะถ้าเกินลิมิตเมื่อไหร่เนี่ยเราจะถูกปรับลดสปีดลงมาซึ่งมันก็จะทำให้เราเล่นเน็ตได้ช้าลงนะมันก็ยังใช้ได้นะเพียงแต่ว่าสปีดมันก็จะช้าลงนะถ้าเป็นไปได้เราก็ใช้ให้อย่างคุ้มค่าเราก็สามารถมาปรับตัวการแจ้งเตือนรายวันได้นะแนะนำว่าให้เซตสัก1 GB ก็ได้นะก่อนที่จะถึง2 GB นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกินโควต้า60 GB ต่อเดือนนะเมื่อหารออกมาเป็นวันแล้วเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ที่2 GB นะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะเผื่อจะเอาไปประยุกต์การใช้งานได้คุ้มค่านะก็ลองไปเซตค่าแบบนี้ได้นะจะได้แจ้งเตือนก่อนที่เราจะใช้นะเวลาเราใช้เนี่ยถ้ามันเกินไปแล้วนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะได้รู้ลิมิตของเรานะและในบางครั้งเราอาจจะใช้ Wi-Fi ได้นะในบางจุดที่มันมี Wi-Fi เชื่อมต่อเราก็ใช้ Wi-Fi ทดแทนดีกว่านะสปีดก็จะนิ่งกว่าด้วยนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับ